ลูกทุ่งเสียงหวานที่มีผลงานมากมายเลยนะคะนักร้องเป็นนักร้องถ้วยรางวัลพระราชทานชุมทางดาวทองช่องเจ็ดสีร้องเพลงรายการไมค์ทองคำรายการหมอลำฝั่งเพชรรายการ The Voice Kids รายการ We Kids รายการชิงช้าสวรรค์โอท็อปรายการจันพันดาวรายการร้องลั่นทุ่งรายการร้องเล่นเต้นยกครัวรายการ Star Kids รายการ Kids ซ่าแชมป์รายการประกวดอีกหลายเวทีเลยค่ะรวมถึงผลงานในการออกทีวีอีกหลายรายการอีกด้วยถ้าจะให้พูดวันนี้นะคะก็คงจะไม่หมดกันเลยทีเดียวแต่สามารถไปติดตามและอ่านประวัติของน้องๆ นะคะได้เต็มในนิตยสารสไตล์คิดในฉบับเดือนกรกฎาคมนะคะต้องขอบอกก่อนว่านิตยสารสไตล์คิดเนี่ยเป็นนิตยสารลายสองสัปดาห์ซึ่งเมื่อกี้พี่ปังได้คุยกับแม่น้อยคือแม่น้อยเขาบอกว่าเกิดจากการที่อยากเห็นลูกๆหรือว่าลูกของเขาอะได้มาอยู่ในหนังสือเป็นนิตยสารที่สามารถจับต้องหรือว่าสามารถหยิบมาดูตอนไหนก็ได้เพราะว่าเด็กๆปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาการที่กระโดดและก้าวไกลมากอยากจะเก็บภาพน้องๆหรือว่าอยากจะมีประวัติน้องๆแล้วก็นำมาลงในนิตยสารถ้าอย่างสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มาไวไปไวถ้าเราต้องการย้อนดูอย่างเงี้ยมันต้องย้อนนานหน่อยใช่ไหมแต่ว่าผู้ปกครองคนไหนที่สนใจอยากให้น้องๆได้ลงนิตยสารสามารถติดต่อกับแม่น้อยได้เลยถ้านิตยสารเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อที่สามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะหยิบมาตอนไหนก็อย่างที่แม่น้อยบอกคือสามารถดูและมีรอยยิ้มได้นั่นเองนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้น่ะทุกคนคงรอคอยแล้วที่อยากจะฟังเสียงเพราะๆหวานๆและเสียงใสๆของเธอนั่นเองนะเรียกว่าน้องเขามีดีกรีมากขนาดนี้ทุกคนคงรอแล้วใช่ไหมคะอยากฟังเสียงเพราะๆของน้องหรือยังคะทางด้านหน้าเวทีมีใครอยากฟังเสียงของน้องหรือยังมีใครอยากฟังเพลงไหมคะโอ้โหอยากฟังได้ยินเสียงปรบมือแล้วนะคะขอพบกับน้องป่านค่ะปานชีวามนสิริเจ้าของซิงเกิลสงสารแม่กับบทเพลงสงสารแม่และเพลงเธอหนอเธอได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องป่านด้วยค่ะWhat?
พลงต่อไปเลยนะคะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเธอหนอเธอค่ะThank you.
ขอบคุณค่ะจบไปแล้วนะคะกับบทเพลงเธอหนอเธอและสงสารแม่ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องปานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับของขวัญหรือของรางวัลได้เลยนะคะผู้ปกครองท่านใดนะคะอยากมีของรางวัลหรือว่าของเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจน้องๆนะคะสามารถไปทางที่ด้านข้างเวทีก็ได้นะคะเราจะได้ให้กำลังใจน้องน้องจะได้มีกำลังใจในการที่จะกล้าแสดงออกนะคะเดี๋ยวอย่างอื่นขอสัมภาษณ์น้องป่านกันก่อนเลยนะคะทำไมน้องป่านถึงได้ร้องเพลงเพราะขนาดนี้คะแล้วก็ใครเป็นคนสอนแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยน้องป่านนะคะก็ค่ะน้องป่านนะคะก็เริ่มเรียนร้องเพลงนะคะหรือว่าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ประมาณ 3-4 ขวบแล้วนะคะแล้วก็ที่น้องป่านร้องเพลงเพราะขนาดนี้นะคะก็น่าจะเป็นเพราะว่าน้องป่านหมั่นฝึกฝนซ้อมแล้วก็พัฒนาตนเองมาโดยตลอดค่ะแสดงว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เกิดจากน้องป่านน่ะชอบที่จะเรียนร้องเพลงเองใช่ไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้น้องป่านเรียนคะน้องป่านนะคะก็คือตอนเด็กๆน้องป่านอยู่ที่บ้านแล้วจะมี iPad อยู่ตัวนึงค่ะแล้วก็ชอบเปิดคอนเสิร์ตหรือว่าเพลงฟังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปร้องให้คุณยายฟังค่ะแล้วก็เลยชอบมาตั้งแต่นั้นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยส่งเรียนด้วยอ๋อแสดงว่ามีคุณยายนะคะเป็นผู้ผลักดันรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ผลักดันให้น้องแล้วก็ฝึกฝนจนร้องเพลงแล้วเมื่อกี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าน้องป่านมีดีกรีในการประกวดเวทีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วตอนนี้น้องป่านมีผลงานอะไรบ้างคะก็เป็นบทเพลงแรกเลยนะคะที่น้องป่านร้องวันนี้นะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของน้องป่านเลยค่ะที่มีชื่อว่าเพลงสงสารแม่นะคะทางรายการชุมทางดาวทองนะคะให้คุณปู่ไอพจน์เพชรสุพรรณนะคะประพันธ์ขึ้นมอบให้น้องป่านนะคะแล้วก็จะมีเป็นซิงเกิลเพลงนะคะเป็นเพลงศีลธรรมหรือว่าเพลงธรรมะนะคะซึ่งจะติดตามได้นะคะทางช่อง YouTube ทั่วไปหรือว่าช่อง YouTube ของน้องป่านที่มีชื่อว่าปันชิวาชาแนลนะคะเร็วๆนี้นะคะก็จะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องคนตายทำบุญนะคะซึ่งน้องป่านก็ได้เป็นเกียรติไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ของเรื่องคนตายทำบุญด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะคะก็มีผลงานก็คือเป็นร้องเพลงประกอบภาพยนตร์คนตายทำบุญใช่ไหมคะอย่าลืมติดตามน้องๆอย่าลืมติดตามน้องป่านะคะเดี๋ยวให้ฝากอีกรอบหนึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปฟังเพลงหรือว่าโหลดเพลงหรือว่าติดตามน้องป่านได้มี Facebook อะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งทาง Facebookป่านปันชิวามนสิริค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube ปันชิวา Channel ค่ะสามารถเข้าไปติดตามหรือว่าฟังเพลงของน้องได้นะคะเป็นการเพิ่มยอดวิวแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณน้องป่านเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องป่านจะรีบเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะออกมาเดินแบบกับเพื่อนๆของน้องนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องป่านอีกรอบนึงด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการโชว์นิตยสารของสไตล์คิดให้ดูนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอ